จากสถานการณ์น้ำท่วมไปดูการปราบผีพนันที่จังหวัดมหาสารคามนะคะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายความมั่นคงนำรถกระบะมาใส่หลังคาเอาผ้าใบคลุมปิดด้านข้างเข้าจู่โจมจับกลุ่มการลักลอบเล่นการพนันไฮโลที่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลวังแสงอำเภอแก่ดำหลังจังหวัดมหาสารคามค่ะพบบ้านเป้าหมายอยู่กลางหมู่บ้านเมื่อนักพนันเห็นเจ้าหน้าที่ก็ต่างวิ่งการหลบหนีไปคนละทิศคนละทางสามารถจับกลุ่มนักพนันได้ทั้งหมด10คนพร้อมกับของกลางอุปกรณ์การเล่นและเงินสดจำนวน340บาทค่ะจากการสอบถามนักพนันทราบว่าปกติบ้านหลังดังกล่าวจะเปิดให้เล่นประมาณ3วงนักพนันประมาณ50คนแต่ช่วงนี้นักพนันน้อยเพราะฝนตกค่ะ